พาเกียร์อาร์ทอนเป็นไงบ้างเป็นรางวัลที่นอกเหนือจากเรื่องของดนตรีครับคือจริงๆผมกับคุณแม่ก็เป็นแบบนี้กันนานแล้วหมายความว่าเราก็ดูแลกันเราก็อยู่กันแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยงงเหมือนกันว่าได้ไงเหมือนกันแต่ดีใจนะครับคือว่ามันเซอร์ไพรส์มากๆที่ได้มาครับสนิทครับผมแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้บอกรักเป็นคำอะไรครับส่วนใหญ่ก็กอดคุณแม่ใช่ครับถ้าพูดถึงความกตัญญูอย่างเงี้ยตั้งแต่เราทำงานมาอะไรเงี้ยเรามีแบบดูแลคุณแม่ให้เงินนะผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เพราะว่าซื้อผิดก็โดนคุณแม่ด่าเอาเป็นเงินให้คุณแม่ซื้อเองพาไปเที่ยวครับคุณแม่ผมไม่ค่อยชอบเที่ยวครับคือแบบว่าเขาจะแบบว่าคือเวลาได้เงินมาอันนี้เรื่องจริงเลยคือว่าเขาชอบทำบุญครับแบบว่าสมมติว่าคนเราทำคนที่เขาชอบทำบุญมากแล้วก็ผมว่าไม่รู้จะผมไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันก็แล้วเราไปทำบุญกับคุณแม่บ้างจะไปทำบุญกับคุณแม่ใช่ครับแต่ว่าถ้าแบบว่าวันว่างตรงกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นปัจจัยเอาเป็นเงินอะไรเงี้ยไปให้คุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่บอกว่าช่วยเขียนชื่อแบบว่าไว้มันก็แบบว่าอธิษฐานแทนด้วยเผื่อเรามีเวลาให้คุณแม่อยู่กับคุณแม่อย่างนี้ไหมครับไม่มีครับยังไม่ค่อยบ่นไหมครับท่านอยากได้เวลาจากเราจริงๆถ้าว่างปุ๊บอะผมจะไปทานอาหารญี่ปุ่นกับคุณแม่จริงๆก็ไปกันทางบ้านครับไปทั้งคุณป้าคุณอะไรคุณกับคุณน้าด้วยอะไรเงี้ยถ้าว่างพร้อมกันปุ๊บอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นแบบอย่างในการเป็นศิลปินยังไงนะอะไรนะครับแม่เป็นแบบอย่างในการศิลปินทุกอย่างเลยครับเพราะว่าจริงๆแต่จริงๆก่อนที่ผมจะเป็นศิลปินหรือนักร้องคือผมว่าผมขี้อายมากเพราะเสียงผมมันแปลกๆอะไรเงี้ยผมเคยร้องเพลงให้คุณแม่ฟังรอบหนึ่งตอนเด็กๆแล้วก็ไม่กล้าร้องอีกเลยเพราะคุณแม่ขำอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราเฟลอะไรเงี้ยครับก็เลยเล่นดนตรีอยู่มาตลอดเลยครับแต่คำพูดพออะไรแม่ไหมครับที่ทำให้เราแบบว่าสามารถมาเป็นศิลปินแล้วก็มีชื่อเสียงวันนี้ได้มันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรืออะไรเงี้ยน่าจะที่บอกว่าต่อให้คุณแม่จะห้ามหรือที่บ้านใครจะห้ามแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้างในมันต้องการที่จะทำเพลงเลยครับมันก็สุดท้ายมันก็ทำเพลงใช่เวลาอยู่บนเวทีด้วยกันดีมากเป็นฟิลที่บอกว่าอยู่ที่บ้านเราจะไม่ค่อยได้เล่นดนตรีด้วยกันครับไม่แทบจะไม่เคยเล่นดนตรีด้วยกันนะครับเราแค่เล่นดนตรีด้วยกันเพราะเวลาอยู่บนเวทีครับพอวันนี้เราทำได้แล้วเราเป็นนักร้องที่แบบที่ดีได้แล้วครับแม้ว่าไหนผมยังคิดว่าเองไม่ได้เป็นนักร้องที่ดีขนาดนั้นครับก็ยังต้องเรียนรู้ก็ถามคุณแม่อยู่ทุกวันนี้ว่าแม่ครับทอยคนทำอะไรบ้างบอกว่าเพื่อการพัฒนาอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วคุณแม่ทำงานอะไรบ้างยาวเลยผมจำไม่ได้เยอะเลยครับอันนี้อะไรยากบอกรักคุณแม่บอกรักคุณแม่บอกก็เขินครับเขินมากเลยจริงจริงก็รักแม่สุดโลกครับติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ